และพอเมื่อพูดถึงโอกาสแล้วนะคะในหัวข้อถัดไปนะคะดร.ชวนพิษอรุณรังสิกลศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะท่านจะกรุณามาให้ความรู้ในหัวข้อการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดระดับบนโดยมาตรฐานไทยแก๊ปค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้นะคะวันนี้เราคงจะต้องมาเรียนรู้เรื่องมาตรฐานของภาคเอกชนฉบับนี้อีกพักหนึ่งนะคะคำว่ามาตรฐานไทยแก๊ปนั้นเป็นมาตรฐานของภาคเอกชนนะคะซึ่งเมื่อกี้ก็คงได้รับฟังจากอาจารย์ชัยนรงค์ไปบ้างแล้วนะคะมาตรฐานของเอกชนฉบับนี้จะถือเป็นมาตรฐานระบบผลิตนะคะระบบผลิตทางการเกษตรที่เน้นเรื่องความปลอดภัยสำหรับผักผลไม้ในเบื้องต้นนะคะมาตรฐานไทยแก๊ปนี้จะมีการขยายไปสโคปของพืชสินค้าเกษตรอีกหลากหลายนะคะแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เรามาเน้นก็คือผักผลไม้นะคะเจ้าของมาตรฐานอันนี้คือสภาหอนะคะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะผู้ดูแลคือผู้จัดการบริหารจัดการมาตรฐานฉบับนี้นะคะอยู่ในส่วนของสถาบันที่เราเรียกว่าสถาบันคุณภาพเกษตรไทยนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือไทยแก๊ปอินสติทิวต์นะคะมาตรฐานฉบับนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วค่ะหลายปีแล้วตั้งแต่ก่อนที่ดิฉันยังทำงานอยู่ยังไม่เกษียณนะคะการสร้างมาตรฐานของภาคเอกชนนั้นเขาจะเน้นวัตถุประสงค์อยู่6เรื่องด้วยกันนะคะขอทำความรู้บางส่วนให้กับผู้รับฟังในวันนี้นะคะความยั่งยืนเป็นอันหนึ่งที่ภาคเอกชนคิดมากนะคะต้องมีความยั่งยืนมาตรฐานจะทำได้ให้ประสบความสำเร็จนะคะถึงเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยต้องมีความยั่งยืนนะคะแล้วการทำมาตรฐานส่วนหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะคะประเมินความเสี่ยงแล้วก็จัดการความเสี่ยงนะคะเมื่อกี้คงได้ยินอาจารย์ชัยนรงค์พูดถึงเรื่องความเสี่ยงพอสมควรนะคะอีกเรื่องนึงที่ประเด็นที่เขามองก็คือเรื่องการประกันคุณภาพนะคะมีการประกันคุณภาพเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าการประกันคุณภาพนี้ไม่ใช่เราประกันตัวเราเองนะคะวัตถุประสงค์ของการทำประกันคุณภาพในฉบับนี้ต้องการให้ผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสินค้าหรือผลิตผลที่เราผลิตเป็นผู้มาตรวจประเมินรับรองนะคะเพราะฉะนั้นในหลักการของไทยแก๊ปหรือแก๊ปที่เรารู้จักก็คือต้องเป็น good practice หรือว่าหลักการปฏิบัติที่ดีทางด้านการเกษตรซึ่งจะเน้นในระดับฟาร์มนะคะซึ่งอาจารย์ชนรงค์ได้พูดหลายหนนะคะที่เป็นเรื่องของระดับฟาร์มผู้ผลิตที่แปลงนะคะแล้วก็สิ่งที่ภาคเอกชนคิดอีกข้อนึงที่จะต้องสอดคล้องก็คือเรื่องของความต้องการของลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานตัวนี้เนี่ยเน้นในวัตถุประสงค์พื้นฐานที่ลูกค้าโดยทั่วไปในโลกเนี่ยต้องการนะคะรวมถึงสิ่งที่เป็นลูกค้าผู้ซื้อในประเทศไทยเช่นกันค่ะเมื่อย้อนลงมาถึงเรื่องของตัวมาตรฐานสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการตรวจสอบย้อนกลับนะคะเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นมาตรฐานในปัจจุบันแทบทุกมาตรฐานต้องมีประเด็นนี้อยู่ในเนื้อหานะคะลองมาดูนะคะว่าเอกชนเขาคิดแบบนี้คำว่า GAP หรือ GoodAgriculture practice นั้นคือการผลิตทางด้านการเกษตรที่เน้นการทำอย่างเป็นระบบเพื่อวัตถุประสงค์คือต้องการลดความเสี่ยงจากอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทีนี้มันสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นการควบคุมค่อนข้างยากในระดับฟาร์มนะคะเพราะดินฟ้าอากาศเราไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นเราจะทำอย่างไรในเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงจุดอันตรายดังกล่าวนะคะนอกจากในฟาร์มแล้วยังมีการดูไปถึงความเสี่ยงในระยะที่เราเก็บเกี่ยวนะคะเก็บเกี่ยวแล้วจัดการเก็บเกี่ยวตรงนั้นก็ต้องมีความเสี่ยงเช่นกันต้องมาพิจารณาทุกขั้นตอนนะคะว่าผลผลิตเหล่านั้นสุดท้ายต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานมีความปลอดภัยนะคะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะคะ
พราะฉะนั้นเป้าหมายของมาตรฐานไทยแก๊ปนะคะอาจจะมีความคล้ายกับมาตรฐานของภาครัฐอยู่หลายส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่หนึ่งก็คือแน่นอนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่เน้นในระบบที่ผิดอย่างปลอดภัยเป็นความต้องการของตลาดนะคะผู้ผลิตหรือผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มนั้นต้องรู้ขั้นตอนการดูแลตนเองนะคะให้รู้จักว่าการทำงานอย่างไรถึงจะปลอดภัยนะคะมีความเสี่ยงกับการใช้สารเคมีอย่างไรหรือการใช้อุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีอันตรายต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะข้อที่คำนึงถึงในตัวมาตรฐานนี้ก็คือว่าคำว่า good practice นั้นคือการที่ผู้ผลิตต้องเข้าใจในการใช้ปัจจัยอย่างเหมาะสมไม่ใช่เกิดการตะบี้ตะบันใช้อยู่นั่นนะคะไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะหรือว่าถ้าอยู่ในสภาพที่ดินฟ้าอากาศอาจจะมีผลกับการที่เราจะใช้ปัจจัยเราอาจจะต้องละเลยในช่วงนั้นไปก่อนให้พ้นจากอันตรายตรงนั้นเพื่อให้เกิดกระบวนการที่ใช้ปัจจัยอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีความเหมาะสมถูกประเด็นเป้าหมายที่เราต้องการนะคะผู้บริโภคนั้นจะต้องมีความเชื่อมั่นค่ะว่าสินค้าของเราที่จะขายให้เขานั้นมีความปลอดภัยค่ะข้อสำคัญมาตรฐานฉบับนี้เราได้พูดย้ำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่เน้นย้ำเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งที่เกษตรกรปฏิบัติในฟาร์มนั้นจะไม่มีโอกาสที่จะไปทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเป็นผลให้กระทบกับเพื่อนบ้านที่ผลิตสินค้าเกษตรด้วยกันนะคะแล้วท้ายสุดเมื่อผลิตได้ตามกระบวนการดังกล่าวนั้นมีตลาดรองรับความยั่งยืนมันก็จะเกิดขึ้นนะคะเราสามารถที่จะผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะคะการทำการผลิตสินค้าเกษตรหรือการทำการทุกๆอย่างทั่วๆไปเราคงไม่หนีไม่พ้นในเรื่องของการพูดถึงเรื่องการทำระบบถ้าอาจารย์เป็นข้าราชการหรือพนักงานของเอกชนหลายๆบริษัทท่านก็คงไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกสำหรับสไลด์ฉบับแผ่นนี้นะคะ PDCA เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ท่วนๆทุกคนนะคะอาจารย์ถูกตรวจสอบจากออดิเตอร์ข้างนอกอาจารย์ก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของการวางแผนการผลิตในแปลงก็เช่นกันเราวางแผนการผลิตเพื่อรองรับอะไรคะรองรับตลาดที่เราต้องการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแผนการผลิตนั้นมีกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องในส่วนของระบบการจัดการคุณภาพแน่นอนนะคะเพราะเราจะรู้ว่าเราจะผลิตเมื่อไหร่ส่งเมื่อไหร่อันตรายมันจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคหรือไม่ถ้าเราจะเก็บเกี่ยวในช่วงเวลานั้นนะคะเพราะฉะนั้นแผนการผลิตนั้นก็จะทำให้เรารู้จักการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติตามแผนให้ถูกต้องในระบบมาตรฐานฉบับนี้ได้มีการเขียนข้อกำหนดไว้ค่อนข้างเยอะนะคะเขียนว่ายกตัวอย่างเช่นให้มีระเบียบปฏิบัติเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะให้มีการเขียนแบบการปฏิบัติตามแผนอย่างไรนะคะแล้วข้อสำคัญก็คือว่าเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราต้องบันทึกค่ะนะคะเราต้องบันทึกนะคะถ้าเราไม่เข้าใจตรงจุดนี้เอ๊ะเขาบันทึกเพื่ออะไรบันทึกเพื่อให้มีกระบวนการตามสอบกระบวนการตรวจสอบทำให้เรารู้ได้ว่าอะไรที่มันผิดพลาดเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในตัวมาตรฐานนี้ได้ระบุเอาไว้คือการอบรมนะคะคนทำงานต้องมีความรู้ก่อนค่ะเหมือนกับทุกท่านที่มารับฟังสัมมนาในวันนี้นะคะเพราะลำดับต่อไปดิฉันจะพยายามเอาข้อมูลเกี่ยวกับตัวมาตรฐานรายละเอียดบางส่วนใส่เข้าไปให้ท่านนะคะเพราะนั้นความรู้เรื่องแรกที่ท่านอาจจะจำเป็นจะต้องรู้ก็คือเนื้อหาตัวมาตรฐานนี้เขาได้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะเพราะนั้นความรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะนะคะแล้วแน่นอนอันที่สำคัญสุดก็คือเช็คนะคะเราต้องถูกตรวจสอบค่ะนะคะจากคนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากเรานะคะเพราะคนคนนี้จะถือว่า
เป็นคนที่รับจ้างมาจากผู้บริโภคอีกทีนึงนะคะเพื่อจะมาตรวจสอบสิ่งที่เราผลิตว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เขียนไว้หรือไม่นะคะแล้วก็สำคัญในมาตรฐานฉบับนี้เขียนไว้เลยค่ะว่าผู้ผลิตนั้นจำเป็นต้องตรวจสอบตัวเองปีละครั้งนะคะเป็นประจำนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขถ้าเรารู้ว่าเราผิดตรงไหนนะคะแอคก็คือการตรวจเมื่อตรวจสอบแล้วจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นให้มันเกิดความสอดคล้องกับขั้นตอนที่เราได้เขียนระบุเอาไว้หรือในข้อกำหนดนั่นเองนะคะมาตรฐานไทยแก๊ปนี้เนื้อหาของมาตรฐานเนี่ยจะประกอบด้วยรายละเอียดหลายส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือข้อกำหนดทั่วไปตัวมาตรฐานจะเขียนเอาไว้ค่ะว่าเรามีเนื้อหาของการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติอย่างไรบ้างตั้งแต่ผู้ผลิตคือตัวเกษตรกรนะคะแบบของการผลิตว่าจะเป็นแบบไหนบ้างรวมไปถึงผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรับรองจะต้องทำอย่างไรนะคะข้อกำหนดตรงนี้จะเขียนเอาไว้นะคะในตัวมาตรฐานนะคะขั้นต่อไปตัวมาตรฐานจะระบุของเนื้อหาที่เราเรียกว่า CPCC นะคะ Control Point and Compliance Criteria นะคะซึ่งใน CPCC นั้นรูปแบบของรูปแบบของตัวมาตรฐานจะกำหนดเป็น Major Must Minor Must แล้วก็ Recommendation นะคะแล้วก็ตัวสำหรับตัวmajor minor และ recommendation นั้นจะถูกแบ่งซอยออกเป็น scope ค่ะนะคะ scope ซึ่งประกอบด้วย all farm based scope นะคะ crop based scope แล้วก็มี sub scope ในกรณีที่ผักผลไม้ใช่ไหมคะเพราะนั้น sub scope ที่นี่ก็คือ food and vegetable หรือ FV นะคะแล้วตัวสุดท้ายที่มีอยู่ในตัวมาตรฐานเขียนเอาไว้ก็คือ checklist หรือรายการตรวจเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบตัวเองเป็นประจำหรือว่าการตรวจสอบประจำปีของตัวเองเนี่ยก็จะใช้เช็คลิสต์ตัวนี้เช่นเดียวกับผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบจากภายนอกนะคะหรือออดิเตอร์นั่นเองจะใช้เช็คลิสต์ฉบับเดียวกันค่ะนะคะสำหรับ CPCC นั้นเนื่องจากที่ได้อธิบายไปมันจะมี Major Must นะคะในเนื้อหาเนี่ยข้อมีกำหนดเอาไว้ว่าmajor must นั้นในข้อกำหนดที่เป็น major must เกษตรกรหรือผู้ผลิตนั้นต้อง comply ได้ผ่านหลักการข้อกำหนดทั้ง 100% มี100ข้อก็ต้องทำให้ได้ครบ100ข้อนะคะ minor must ข้อกำหนดรองเนี่ยหรือข้อปฏิบัติรองเนี่ยต้องให้ได้95ค่ะนะคะส่วนข้อกำหนดที่เป็นข้อแนะนำ recommendation นั้นเขาไม่ติดเอามาคิดคะแนนนะคะแต่เป็นสิ่งที่เขาแนะนำให้ควรปฏิบัตินะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นเนื้อหาใน CPCC นะเพราะฉะนั้นในกรณีเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งสำหรับผู้ที่จะผลิตในลักษณะของกลุ่มเกษตรกรนะคะกลุ่มเกษตรกรนั้นจำเป็นจะต้องมีบริหารกลางที่เราเรียกว่า Quality Management System หรือ QMS นะคะซึ่งใน QMS นี้จำเป็นค่ะที่จะต้องมีผู้กำกับดูแลเกษตรกรทั้งกลุ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านขาดข้อนี้ไม่ได้สำหรับกรณีที่ท่านขอการรับรองแบบกลุ่มนะสำหรับหน่วยตรวจรับรองหรือว่าผู้ที่ออกหน้าที่ออกไปตรวจสอบท่านในขณะนี้สำหรับมาตรฐานไทยแก๊ปนั้นทางสถาบันไทยแก๊ปได้ระบุไว้ทั้งหมด5แอคโคดค่ะ3บริษัทด้วยกันคือ TÜV NORD Control Union แล้วก็ NMS นะคะ Air Pacific นะคะ3บริษัทนี้เท่านั้นที่จะเป็นผู้ตรวจสอบนะคะจะส่งออดิเตอร์ลงไปตรวจสอบแล้วก็รีพอร์ตกลับมาที่สถาบันไทยแก๊ปเพื่อออกใบรับรองอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดของการชี้แจงให้เห็นว่าตัวสโคปที่เขียนไว้ว่า All Farm Based Crop Based หรือfruit and vegetable นั้นถูกแบ่งซอยเป็น major minor must major must แล้ว recommendation จำนวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะคะ major must 69ข้อนี้เกษตรกรผู้ผลิตต้องทำให้ผ่านทั้ง69ข้อค่ะนะคะส่วน89ข้อที่เหลือเป็น minor must ท่านทำเพียง 95% 94ก็ไม่ได้นะคะต้อง95
คะส่วน11ข้อนั้นจะทำหรือไม่ทำก็ได้อันนี้เขาไม่ได้ให้คะแนนคะอันนี้คือเนื้อหาเกณฑ์ของการพิจารณาคราวนี้การรับรองเนี่ยมาตรฐานไทยแกปแบ่งการรับรองออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มที่1ก็คือท่านรับรองแบบเดียวขอการรับรองแบบเดียวเกษตรกรรายใหญ่ๆที่มีพื้นที่ตัวเองเยอะๆเนี่ยมักจะขอแบบนี้นะคะสามารถที่จะดูแลฟาร์มของท่านโดยลำพังได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นการแบบออกแบบรับรองเดี่ยวนะคะFarmer Self Assessment ก็คือการตรวจสอบตัวเองประจำปีนะคะก่อนที่ External Inspection จะเกิดขึ้นนะคะกรณีที่เป็นการ Certify แบบกลุ่มหรือรับรองแบบกลุ่มนั้นนะคะเกษตรกรข้างล่างสมมุติเป็นเกษตรกรเป็นซิมโบลสีแดงสีเขียวๆเนี่ยนะคะเกษตรกรทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะโดยมีผู้จัดการ QMS เนี่ยดูแลทั้ง5คนนี้สมมุตินะฮะใน5คนนี้เพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยจะต้องทำการตรวจสอบตัวเองใน5คนนี้ 100% นะคะ QMS จะต้องเป็นคนที่ลงไปตรวจท่านเกษตรกรนะคะเมื่อตรวจสอบตัวเองแล้วครบเรียบร้อยแล้ว external audit ก็จะเกิดขึ้นนะคะเขาเริ่มจากการ inspection หรือว่าตรวจสอบในระบบการจัดการคุณภาพเพราะฉะนั้นหน่วยตรวจหรือ CB เนี่ยจำเป็นจะต้องมาตรวจ2ส่วนด้วยกันคือส่วนตรวจในระบบของการควบคุมกลุ่มของเกษตรกรว่าถูกต้องไหมคือ QMS จะต้องถูกตรวจก่อนกรณีที่ QMS ตรวจแล้ว auditor ไม่ไว้วางใจว่าจะสามารถควบคุมได้เกษตรกรจะไม่ถูกตรวจเลยสักคนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าผ่านเกษตรกรก็จะถูกตรวจจำนวนเกษตรกรที่จะถูกตรวจนั้นก็จะเกิดจากการสุ่มตัวอย่างนะคะใน5คนก็สแควร์รูทนะคะลากที่2ของ5คนนะคะกระบวนการจะถูกตรวจลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นจาก5อาจจะถูกตรวจ3คนนะคะเกษตรกร3คนนี้ถ้าตรวจผ่านทั้ง5คนได้หมดนะคะทั้ง5คนได้หมดอันนี้คือการรับรองแบบกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นในระบบที่เราจำเป็นจะต้องรู้ว่าเราจะทำมาตรฐานไทยแกปนั้นผู้ผลิตหรือผู้ซื้อสินค้านั้นจะต้องรู้ว่าช่วงเวลาแต่ละช่วงนั้นเราต้องการสินค้าส่งมอบกันเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ผลิตสินค้าในฟาร์มก็ต้องรู้ว่าผู้ซื้อสินค้าต้องการมารับสินค้าเมื่อไหร่จำนวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นระบบของการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันนี้ต้องรู้ถึงเรื่องของปริมาณนะคะเพราะนั้นดีมานด์ซัพพลายต้องมาแน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าท่านส่งห้างตลาดบนสมมติว่าเป็นห้างนะคะมีเวนเดอร์คือผู้ซื้อสินค้าส่งห้างเพราะนั้นเพื่อซื้อสินค้าก็จะต้องทราบว่าห้างแต่ละห้างนั้นต้องการวันละเท่าไหร่เพื่อไปวางแผนการผลิตในฟาร์มให้สอดคล้องได้ทุกวันอันนี้คือสิ่งที่กระบวนการการส่งมอบสินค้าหรือว่าห่วงโซ่การผลิตจำเป็นจะต้องรู้นะคะค่ะตัวมาตรฐานเนี่ยมีระบบการจัดการคุณภาพแล้วนะคะเป็นจัดการระบบนะคะมีการผลิตที่อยู่ในฟาร์มที่ดูแลปัจจัยการผลิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่เรามีอยู่นะคะดินน้ำนะคะที่เรามีนะคะหรือการควบคุมความเสี่ยงก็คือปัจจัยเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงทั้งคนทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทั้งปัจจัยที่นำเข้าด้วยนะคะแน่นอนค่ะระบบของการผลิตที่ถูกต้องนั้นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพจากภายนอกขาดไม่ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นมาตรฐานของไทยแกปที่เราคิดไว้เป็นเรื่องของการต่อเนื่องเชื่อมโยงนะคะกรณีของเกษตรกรที่มีกระบวนการต้องการจะเข้าสู่มาตรฐานไทยแกปอย่างน้อยท่านจะต้องรู้จักวิธีการจัดการคุณภาพในแปลงนะคะเรามีการจัดการคุณภาพอย่างไรเริ่มต้นจากการดูว่าเราต้องการส่งสินค้าอะไรนะคะพื้นที่ที่เราเลือกสรรคนที่เราจะเลือกมาเข้ามาทำงานในกลุ่มของเรานั้นเราต้องการแบบไหนนะคะเรามีความเสี่ยงไหมกับคนเหล่านั้นพื้นที่เหล่านั้นนะคะเมื่อเกิดกระบวนการตรวจสอบรับรองนั้นเราจำเป็นจะต้องควบคุมความเสี่ยงนั้นให้ได้นะคะแล้วเมื่อความเสี่ยงนั้นถูกแก้ไขลุล่วงได้กระบวนการผลิตดำเนินการเกิดดำเนินการขึ้นตามขั้นตอนของที่ระบุไว้
เกษตรกรอย่าลืมนะคะสิ่งที่เป็นความจำเป็นท่านต้องมีบันทึกเอกสารทุกสิ่งอย่างเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องไหนนะคะสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีก็คือบันทึกของการอบรมนะคะเคยอบรมเรื่องสารเคมีมาก็ขอหนังสือรับรองหน่อยว่าฉันเคยอบรมมาแล้วนะคะอันนั้นคือเอกสารที่เราจำเป็นจะต้องเก็บไว้เพื่อตรวจสอบนะคะอันนี้คือสิ่งที่ตัวมาตรฐานเขียนไว้นะคะวันนี้ความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตผู้รวบรวมและผู้ส่งมอบสินค้ารวมไปถึงค้าปลีกในห้างนะคะจะเห็นว่ากระบวนการผลิตตั้งแต่พื้นที่ผลิตสิ่งที่เราเกิดขึ้นกับพื้นที่ผลิตนั้นนอกจากดินน้ำที่เราจะต้องพิจารณาความเสี่ยงแล้วนะคะเรายังต้องดูปัจจัยการผลิตด้วยนะคะเรามีเอาปุ๋ยเข้ามาไหมดินปุ๋ยอินทรีย์นั้นมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์บ้างไหมนะคะหรือแม้กระทั่งน้ำกรณีที่ท่านเกษตรกรทำไฮโดรโปรนิกนะคะการปลูกพืชในน้ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่ในการปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงในประเด็นนี้นะคะปุ๋ยก็เช่นกันนะคะโดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์นะคะต้องสมบูรณ์แบบแล้วเท่านั้นถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ถือว่ามีความเสี่ยงมีเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำให้ชีวิตสิ่งที่เป็นชีวภาพติดไปกับสินค้าของเรานั้นเกิดขึ้นแน่นอนอันนี้พบเจอมาแล้วนะคะคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ก็เคยพบว่ามีเชื้อที่มากับปุ๋ยอินทรีย์ที่เราใช้โดยไม่ระมัดระวังนะคะสารเคมีตกค้างอันนี้สิ่งที่สำคัญยิ่งอาจารย์ชนรงค์ได้พูดเตือนไว้หลายเรื่องนะคะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตนะคะความรู้ของคนทำงานทุกคนต้องเกี่ยวข้องหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองนะคะจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจให้ได้นะคะต้องอบรมนะคะเมื่ออบรมแล้วก็มีเอกสารเก็บเอาไว้นะคะพอเก็บแล้วสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเก็บเกี่ยวต้องคำนึงถึงไม่ว่าจะเก็บเกี่ยวจัดการเก็บเกี่ยวทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงสถานที่พวกนี้ต้องสะอาดค่ะนะคะต้องมีความสะอาดและแน่นอนก็คือสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ถ้าเรานำสินค้ามาจากเกษตรกรหลายๆรายด้วยกันค่ะอัตราความเสี่ยงหรือว่าจุดวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพื้นที่ดินที่เราเพาะปลูกนะคะแบบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าแปลงที่ปลูกมีน้ำอยู่ลักษณะแบบนี้สิ่งที่ท่านต้องคอนเซิร์นหรือว่าวิเคราะห์วิจัยประเอินว่าฟาร์มนี้โชคดีที่ว่าเขาทำน้ำของเขาเองเพราะฉะนั้นกระบวนการของเขาก็จะควบคุมน้ำเข้าน้ำออกในช่วงของแต่ละปีนะคะคราวนี้ในรายละเอียดสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะเห็นในขณะนี้นะคะดิฉันจะเข้าสู่รายละเอียดของเนื้อหาของมาตรฐานบางเรื่องนะคะจุดไหนที่ท่านเห็น AFก็คือ all farm based คือตัวมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานเบื้องต้นที่เกษตรกรต้องทำนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผลิตผักผลไม้นะคะAF 1ก็คือเรื่องของพื้นที่ที่เราคัดสรรมาเพื่อทำการผลิตสินค้าเกษตรนะคะเราจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลตรงนี้ฮะนะคะสำหรับข้อกำหนด AF ส่วนใหญ่แล้วมันจะเน้นในเรื่องของเอกสารนะคะเพราะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมาตรฐานนี้อาจารย์ชนรงค์ได้พูดถึงคอนซัลท์นะคะที่ปรึกษาเพราะนั้นเอกสารบางครั้งเนี่ยเกษตรกรอาจจะยังทำไม่ถูกนะคะเพราะนั้นคอนซัลท์อาจจะมาแนะนำท่านได้นะคะคราวนี้ข้อถัดไปก็คือเรคคอร์ดหรือว่าข้อที่เราจะต้องบันทึกเก็บนะคะบันทึกต่างๆที่พูดถึงในนี้คือเอกสารทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องทั้งตัวเกษตรกรตัวเกษตรกรเองการเข้าฝึกอบรมอะไรมาก่อนความชำนาญเรื่องอะไรรวมถึงการบันทึกปัจจัยการผลิตนะคะและสินค้าที่เราเก็บเกี่ยวในแต่ละช่วงวันค่ะอันนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือว่าตามสอบในท้ายสุดนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างให้เห็นนะคะถ้าสมมติว่าเรามีแหล่งปลูกปี1ปี2ปี3ปี4นะคะเราวาดผังแปลงนะคะเรามีน้ำอยู่ตรงไหนเรามีพื้นที่ที่เป็นสโตร์หรือว่าเก็บวัตถุอันตรายหรือสารเคมีหรือถุงบรรจุภาชนะบรรจุผลผลิตเราจะเก็บไว้ยังไง
นะคะอันนี้คือผังที่เขียนตัวอย่างเอาไว้ให้เห็นนะคะว่าเราจำเป็นจะต้องมีผังตัวนี้เพื่อประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงด้วยส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพนี่นานแล้วตั้งแต่ฉันทำ GAP ใหม่ๆนะคะมีที่ปรึกษามีเกษตรกรนะคะจะเห็นว่ากขคงอันนี้คือข้อกำหนดที่เราจำเป็นจะต้องให้ความเข้าใจนะคะมีบัฟเฟอร์นะคะแปลงถ้ามันอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นความเสี่ยงเราอาจจะจำเป็นอาจจะต้องมีแนวกันชนนะคะแหล่งน้ำถ้าเรามีแหล่งน้ำของตัวเองก็จะเป็นเรื่องที่ดีเราสามารถควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นได้นะคะห้องน้ำสุขาอาจจะมีอยู่บริการลูกน้องเราหรือผู้จัดเตรียมเอาไว้สำหรับคนทำคนปฏิบัติงานก็ต้องดูแลความสะอาดนะคะห้องเก็บสารเคมีไรต้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการทำเช็คลิสต์เรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะคะอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราหน้างานของเราเป็นยังไงเราก็ทำตามนั้นนะคะสำหรับข้อสำคัญคือ AF5 เนี่ยคือการทำการตามสอบสินค้าเกษตรนะคะกรณีที่ท่านเกษตรกรทำกลุ่มนะคะส่งให้ผู้รวบรวมที่เป็นกลุ่มที่ทำทั้งสินค้าที่อยู่ในระบบขอการรับรองและไม่อยู่ในขอการรับรองนะคะพวกนี้เราจำเป็นจะต้องแยกแยะสินค้าให้ดีนะคะเมื่อกี้อาจารย์ชัยรงค์ได้พูดถึงเรื่องของการเอาซอร์สนะคะงั้นถ้าสมมติกรณีที่เราจำเป็นจะต้องเอาซอร์สเราจะต้องเขียนระเบียบปฏิบัติไว้ว่าเราจะทำเอาซอร์สอย่างไรนะคะเราจะแยกแยะสินค้าให้ลูกค้ามั่นใจได้ยังไงว่าสินค้าเราไม่มีการป่นนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคะน้านะคะคะน้าส่วนหนึ่งได้รับขอการรับรองอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ขอการรับรองนะคะสองส่วนนี้จะแยกแยะกันอย่างไรในการจัดการคุณภาพในแพ็คเฮาส์นะคะจุดรวบรวมที่เดียวกันนะคะท่านอาจจะเหลื่อมเวลาหรือท่านอาจจะใช้วิธีกระบวนการภาชนะที่เก็บสินค้าเข้ามาในโรงแพ็คหลากสีต่างสีกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่าลืมว่าฉลากเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นCB หรือ Cop Base ข้อที่1นี่เขาเขียนไว้เลยนะคะว่าจะต้องมีเอกสารตามสอบเพราะฉะนั้นสินค้าที่ถูกส่งจากแปลงมาที่จุดแพ็คเฮาส์แน่นอนค่ะเอกสารนอกจากจะเป็นบันทึกที่ฉันแจ้งไว้เมื่อกี้อาจจะเป็นลักษณะการแปะไว้ที่ข้างฝาข้างคอนเทนเนอร์อันนี้ก็ได้นะคะเพื่อจะรู้ว่าที่มาที่ไปยังไงแต่อย่าลืมว่าท่านจะต้องบันทึกรายละเอียดในเอกสารของท่านที่เตรียมไว้ด้วยเช่นกันเพราะเสร็จจากอันนี้ฉลากแผ่นนี้จะถูกดึงออกไปนะคะตะกร้าเอาไปล้างแล้วใส่ของวันรุ่งขึ้นเพราะนั้นอันนี้จะต้องมีกระบวนการจะต้องแก้ไขให้ข้อมูลนั้นเป็นผลของการเป็นปัจจุบันนะคะฉันขอกระโดดไปข้อ8นะคะ CB8 ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญคือเรื่องของสารเคมีนะคะข้อนี้มีรายละเอียดที่เป็นเมเจอร์มัสเกือบทั้งข้อนะคะเกือบทั้งข้อเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจแน่นอนค่ะฉันใช้สารเคมีสารเคมีจะต้องขึ้นทะเบียนกับประเทศไทยนะคะแล้วถ้าสมมติว่าท่านขายส่งออกไปต่างประเทศแล้วสารเคมีตัวเดียวกันลูกค้าท่านบอกว่าไม่ให้ใช้ต่อให้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยท่านก็ใช้ไม่ได้นะคะเพราะนั้นลูกค้าเป็นใหญ่นั้นสิ่งที่เราจะต้องดูว่าลูกค้าต้องการอะไรเป็นเรื่องของผู้รวบรวมหรือผู้ที่จะส่งมอบสินค้านี้จำเป็นจะต้องรู้รายละเอียดค่ะตัวมาตรฐานเขียนไว้นะคะว่าท่านต้องมีรายการของสารเคมีที่ท่านใช้นะคะเพื่อจะให้รู้ว่าถ้าเป็นกลุ่มเกษตรกรแล้วจะมีกระบวนการนอกลู่กลุ่มนี้กลุ่มมีใครที่ทำนอกลู่ไหมนะคะรายละเอียดของสารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ในกลุ่มนั้นมีที่มันผิดเพี้ยนไปจากรายละเอียดตรงนี้หรือไม่ออดิเตอร์เขาจะมาตรวจสอบรายละเอียดพวกนี้เช่นกันนะคะคราวนี้แผนการปลูกนะคะรวมถึงการบันทึกการปลูกนั้นต้องเป็นปัจจุบันนะคะเมื่อผังแปลงถูกเปลี่ยนไปบันทึกก็ต้องตามไปด้วยนะคะงั้นในรายละเอียดของสารเคมีที่จะใช้นั้นในข้อกำหนดของไทยแก็บเขียนเอาไว้ค่ะว่าจะต้องเป็นสารเคมีที่ระบุให้ใช้กับพืชและปัญหาของปัญหาที่เกิดในแปลงเท่านั้นนะคะท่านไม่สามารถที่จะใช้นอกเหนือจากนั้นนะเช่นเดียวกับมาตรฐาน Q-GAP ก็เขียนไว้อย่างนั้นเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อกำหนดข้อนี้อ
อาจจะต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะว่าผลของกระบวนการใช้สารเคมีพวกนี้นั้นมันมีปัญหาอุปสรรคหลายข้อด้วยกันเพราะนั้นต้องระมัดระวังข้อนี้นะคะบันทึกของการใช้สารเคมีสิ่งที่สำคัญที่สุดสารเคมีตัวสุดท้ายที่ท่านใช้เว้นระยะปลอดภัยหรือยังนะคะนั้นบันทึกเรคคอร์ดที่ท่านฉีดยาตัวสุดท้ายจะถูกเอามาพิจารณาเวลาท่านเก็บเกี่ยวนะคะอันนี้สิ่งที่ออดิเตอร์จะต้องสำเนียกตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเขียนบันทึกของการใช้ปัจจัยการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สารเคมีอะไรนะคะเพราะว่ารายละเอียดข้างบนนะคะแบบฟอร์มที่เขียนไว้ตัวอย่างอันนี้เป็นแบบฟอร์มที่สร้างขึ้นมาตามข้อกำหนดที่ระบุเอาไว้ในมาตรฐานเช่นชื่อฟาร์มมีไหมรหัสฟาร์มมีไหมแปลงมีไหมนะคะแล้วที่ตั้งนะคะขนาดของพื้นที่พืชที่เราปลูกนะคะแล้วใครเป็นคนอนุญาตให้ใช้ยานะคะแล้วอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรนะคะใช้อะไรนะคะอันนี้รายละเอียดของกระบวนการที่จะต้องฟิลอัพหรือว่ากรอกนะคะคือชื่อของสารเคมีชื่อการค้านะคะตัวยาออกฤทธิ์นะคะแล้วก็อัตราใช้นี่ก็ดูที่ข้างฉลากนะคะส่วนปริมาณน้ำที่ใช้ให้ดูจากคำนวณจากพื้นที่ที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่ออดิเตอร์สามารถมาตรวจสอบดูว่าเราเข้าใจมีความรู้ด้านการใช้สารเคมีถูกต้องไหมเพราะถ้าใช้ถูกต้องคำนวณได้ถูกค่ะเหตุผลนะคะรวมทั้งระยะปลอดภัย PHI นะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงตัวเล็กเป็นนิดนึงนะคะแล้วก็นอกจากใช้แล้วเขายังระบุสถานที่เก็บด้วยนะคะสถานที่เก็บเนื่องจากว่าสารอารักขาพืชหรือสารเคมีทางการเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพราะฉะนั้นกระบวนการเก็บรักษานั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องความการปนเปื้อนนะคะท่านอาจจะต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในข้อกำหนดเขียนเอาไว้ในเรื่องของรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในเกี่ยวกับการผสมสารเคมีนะคะแล้วก็เรื่องของกระบวนการที่อาจจะเกษตรกรอาจจะไม่คุ้นชินก็คือรายการตรวจรับรายจ่ายแล้วก็คงเหลือตรงนี้คือกระบวนการที่จะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปซื้อมาตุนเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถคำนวณได้นะคะแล้วข้อสำคัญคือต้องมีกุญแจล็อกนะคะสำหรับห้องเก็บยาเพราะมันเป็นสารอันตรายเราไม่ต้องการให้ใครที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องเก็บยานะคะเช่นกันนะคะถ้าเป็นถังแบบนี้นะคะเรามีไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเก็บในถังแบบนี้แต่ต้องเข้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะถ้าท่านสามารถที่จะอยู่ในห้องที่มีกุญแจล็อกได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของห้องล็อกนะคะที่เกษตรกรทำขึ้นมาใช้วัสดุที่เหลือใช้ก็สามารถที่จะทำได้ไม่ต้องทำเป็นห้องยาแบบนี้นะคะก็มีอุปกรณ์ที่ต้องดูแลความสะอาดนะคะนะคะพอทำความสะอาดใช้ยาเสร็จเรียบร้อยก็ต้องรู้จักการล้างทำความสะอาดนะคะบอไซอันนี้เป็นเรื่องของการกระบวนการทิ้งสารเคมีหรือว่าน้ำล้างถังหลังการฉีดยาแล้วอันนี้กระบวนการที่จะทำลายสิ่งที่เป็นภาชนะบรรจุสารเคมีที่เราเลิกใช้แล้วนะคะที่หมดแล้วนะคะมาข้อ FV นะคะ FV เป็นเรื่องการจัดการคุณภาพผลผลิตละนะคะเมื่อเราผลผลิตเราใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวได้เราก็ต้องมาดูประเมินความเสี่ยงนะคะว่าสิ่งที่เราจะเก็บเกี่ยวนั้นมีความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับผู้เกี่ยวข้องอย่างไรมีบ้างไหมนะคะเช่นภาชนะที่เราจะเก็บนะคะเกษตรกรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เรื่องสุขอนามัยหรือยังนะคะความสะอาดมียังนะคะอันนี้ก็คือต้องประเมินให้รู้ให้เรียบร้อยนะคะสิ่งที่ข้อกำหนด FV หรือว่าการจัดการผลผลิตในท้ายเนี่ยนะคะคือเขาเน้นในเรื่องของความรู้ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานเพราะเกี่ยวข้องกับคนนะเพราะเราต้องใช้คนลงไปเก็บเกี่ยวนะคะคนที่สามารถทำความเข้าใจได้ก็จะปฏิบัติได้ดีเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานนี่อาจจะถูก
รวจสอบจากออดิเตอร์ได้นะคะเขาสามารถที่จะเรียกคนที่ฉีดยาหรือคนที่มาเก็บผลผลิตมาสัมภาษณ์อันนี้สามารถได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นระเบียบปฏิบัติที่เราเขียนเอาไว้ให้บุคคล2กลุ่มนี้ทำเกษตรกรจำเป็นจะต้องเรียนรู้ต้องความเข้าใจตรงนี้ได้นะคะล้างมืออันนี้โควิดเข้าจังหวะเลยนะคะล้างมือให้เป็นก่อนที่เราจะลงไปเก็บผลผลิตนะคะภาชนะที่จะ เก็บผลผลิตสะอาดหรือยังนะคะเรามีกระบวนการรองรับการสัมผัสกับสิ่งที่เป็นปนอะไรที่เป็นปนเปื้อนกับผลผลิตเราก็ต้องบล็อกป้องกันไว้ให้ที่สุดเลยนะคะเช่นการใช้ผ้าพลาสติกรองหรือใช้เพลทรองข้างล่างนะคะสำหรับลายนี้เขาใช้ตะกร้าเปล่ารองข้างล่างนะคะตะกร้าสีเขียวรองข้างล่างไม่นั้นมันก็จะไม่สัมผัสพื้นนะคะอันนี้คือกระบวนการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะคะภาชนะ อุปกรณ์ต่างๆหลังจากใช้แล้วก็ต้องจัดเก็บให้ดีทำความสะอาดนะคะกรณีที่เป็นน้ำท่านต้องกรณีที่ผู้รวบรวมต้องใช้น้ำในการล้างผลผลิตน้ำของท่านต้องเป็นน้ำที่สะอาดนะคะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ตรงจุดนี้อย่างจำเป็นมากนะคะเพราะฉะนั้นเชื้อจุลินทรีย์มีไม่ได้นะคะสารเคมีตรงนี้มีไม่ได้นั้นความสะอาดตรงนี้ต้องถึงที่ดีที่สุดนะคะเพราะนั้นความรู้ต่างๆที่สรุปอยู่ในเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของความเข้าใจทั้งเรื่องการใช้ปัจจัยทุกสิ่งอย่างนะคะการปฏิบัติงานของคนทำงานนะคะตั้งแต่ฉีดยาเก็บเกี่ยวนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขียนอยู่ในตัวเนื้อหาของมาตรฐานเพราะฉะนั้นคนทำงานต้องรู้ต้องมีความรู้ตรงพวกนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรท่านใดที่ยังมีความรู้ไม่มากไม่พอสิ่งที่ท่านสามารถจะขอความร่วมมือจากภาครัฐก็คือเจ้าหน้าที่เกษตรที่อยู่ในพื้นที่ของท่านท่านสามารถเชิญท่านเจ้าหน้าที่เกษตรมาให้ความรู้ได้พวกนี้ได้หมดนะคะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าข้อกำหนดในส่วนของสุขลักษณะที่ดีนะคะเช่นกระบวนการที่เราจัดการในโรงแพ็คนะคะน้ำล้างมือต้องสะอาดนะคะก็มีคนต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นระยะหรือภาชนะอุปกรณ์ต่างๆจะต้องมีกระบวนการถูกตรวจสอบแล้วก็เก็บรักษาเพราะฉะนั้นในข้อกำหนดของFVสิ่งที่ปรากฏอยู่ใน FV นะคะระเบียบปฏิบัติมีหลายจุดด้วยกันที่เขาเขียนเอาไว้เพราะนั้นท่านไปดูรายละเอียดตรงจุดพวกนี้ได้แล้วก็เขียนนะคะรายละเอียดของระเบียบปฏิบัติทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาชนะคนนะคะน้ำนะคะแล้วก็พื้นที่บริเวณที่ท่านวางสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะส่งมอบหรือแม้กระทั่งรถที่ท่านจะไปส่งให้ลูกค้านะคะความปลอดภัยของคนทำงานอันนี้ก็เป็นอีกโปรซีเจอร์หนึ่งหรือว่าระเบียบอันหนึ่งที่อาจจะต้องเขียนเอาไว้นะเพราะหน้างานอาจจะมีหลายเรื่องด้วยกันนะคะท่านต้องให้เขาปฏิบัติเรื่องอะไรบ้างอันนี้เขียนเอาไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นอย่าลืมว่าเรามี PDCA ถูกไหมคะเพราะนั้นระเบียบปฏิบัติทั้งหลายที่เขียนเอาไว้ก็คือการทำแพลนไว้ว่าเราจะทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราก็ทำการตรวจสอบว่าลูกน้องทำตามนั้นหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะนั้นทุกขั้นตอนที่เป็นเรื่องของข้อกำหนดในมาตรฐานฉบับนี้นึกถึง PDCA เข้าไว้นะคะการฉีดยาก็เช่นกันนะคะท่านต้องแพลนว่าต้องฉีดอะไรยังไงเมื่อไหร่นะคะกระบวนการขั้นตอนของการฉีดยาต้องเอายาอะไรไปบ้างแต่ละครั้งต้องตวงกันอย่างไรต้องผสมกันอย่างไรหลังจากผสมแล้วต้องเก็บถังล้างถังอย่างไรนะคะแล้วข้อสำคัญคือเกษตรกรทำความสะอาดตัวเองหรือเปล่าหลังฉีดยานะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องของข้อกำหนดที่เขียนเอาไว้นะคะอบรมอย่าลืมนะคะอันนี้เป็นข้ อเรื่องทั่วไปที่ดิฉันได้ระบุขึ้นมานะคะสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในมาตรฐานอันนี้คือความปลอดภัยของผู้ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนทำงานเนี่ยต้องรู้จากการรักษาตัวเองนะคะปฐมพยาบาลท่านอาจจะต้องมีชุดปฐมพยาบาลอยู่ในฟาร์มนะคะหรือว่าอยู่ใกล้ๆตัวท่านเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างแล้วท่านสามารถปฐมพยาบาลตัวท่านเองได้นะคะค่ะอันนี้ก็คือความพร้อมทางๆที่ท่านจำเป็นจะต้องรู้มาตรฐานฉบับนี้เนื้อหาเป็นอย่างไรนะคะ
ประเมินตัวเองก่อนนะคะเมื่อประเมินตัวเองแล้วแก้ไขได้ไหมข้อนั้นประเมินแล้วแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไขผ่านท่านก็สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์นั้นได้นะคะรายการสารเคมีมีหรือยังกับพืชชนิดนั้นๆ นะคะแล้วระบบของการทำเอกสารหลายๆอย่างท่านก็ต้องรวบรวมนะคะจัดเก็บไม่ว่าจะเป็นระเบียบผังแผนที่ผังแปลงนะคะรวมถึงกรณีที่ท่านทำการรับรองกลุ่มนะคะท่านต้องทำ QMS ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องมีก็คือคู่มือคุณภาพท่านต้องมีหัวหน้ามีผู้จัดการควบคุมอย่างไรอันนี้ก็ต้องเขียนเอาไว้ความนะบันทึกสิ่งทุกอย่างที่มีเรียนระบุไว้หมดแล้วนะคะในเนื้อหาตรงนี้ค่ะผลการตรวจดินตรวจน้ำถ้ามีด้วยดีมากเลยนะคะรวมถึงการตรวจผลผลิตในการก่อนเก็บเกี่ยวนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องความเสี่ยงแปลงข้างหรือการฉีดยาท่านต้องระมัดระวังเรื่องจุดที่เป็นระยะก่อนเก็บเกี่ยวนะคะคือ PHI ให้ดีนะคะสถาผลผลิตนั้นจะต้องไม่ไปถูกสัมผัสกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีหรืออะไรสารเคมีที่อาจจะมีปนเปื้อนมาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความเสี่ยงที่จะต้องคิดต้องประเมินหลักกติกาของการประเมินเนี่ยท่านสามารถเขียนหลักการประเมินตามที่ระบุไว้ในนี้ได้พอสมควรเลยนะคะลองดูนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะปุ๋ยคอกลักษณะถ้าท่านทำเองนะคะก่อนใช้ปุ๋ยคอกนั้นจะต้องจับได้ไม่รอดกรณีที่ท่านเก็บผลผลิตแล้วมาวางกับพื้นแบบนี้ก่อนที่จะเก็บเกี่ยวหรือว่าผู้รวบรวมทำแบบนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการปนเปื้อนที่พื้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะกฎหมายของสาธารณสุขเมื่อกี้อาจารย์ธนรงค์ได้เกินไปบางส่วนแล้วนะคะกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะ386ของกระทรวงสาธารณสุขกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมผู้ผลิตที่เป็นผู้รวบรวมเป็นหลักนะคะยังไม่ถึงมือเกษตรกรเป็นผู้รวบรวมเอาสินค้าพวกนี้ส่งเข้าห้างนะคะส่งเข้าห้างเพราะนั้นกระบวนการของกฎหมายฉบับนี้นั้นต้องการให้ผู้รวบรวมเนี่ยเข้าใจว่ากระบวนการผลิตนั้นปนเปื้อนได้ง่ายท่านจำเป็นจะต้องดูแลการปนเปื้อนที่ท้ายจุดอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่างไรนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียนตีกรอบเอาไว้คือกฎหมายควบคุมคนเหล่านี้ในจดหมายฉบับนี้นะคะ386นั่นหมายความว่าคนกลุ่มนี้จำเป็นต้องทำ GMP นะคะในมาตรฐานในประกาศฉบับนี้เนี่ยทางสาธารณสุขได้เขียนเป็นข้อกำหนดหรือว่าระเบียบปฏิบัติของการทำ GMP ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็กรณีที่เป็นตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่กฎหมายฉบับนี้อาจจะยังไม่ไปจับต้องท่านแต่จะมีอีกฉบับหนึ่งคือ387ซึ่งอันนี้คือการแรนดอมตรวจนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถที่จะไปแรนดอมตรวจตามเชลหรือตามแผงเกษตรกรแม่ค้าได้นะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตที่เป็นลักษณะของการทำห่วงโซ่สินค้าเกษตรนี้นะคะตั้งแต่ต้นน้ำที่เกษตรกรทำนั้นก็คือการทำ GMP GAP นั่นเองนะคะจะเป็น GAP Q Q GAP หรือว่าไทยแกปหรือมาตรฐานใดๆก็ตามแล้วแต่นะคะลูกค้าต้องการนะคะลูกค้าก็คือผู้รวบรวมตรงนี้ค่ะต้องการมาตรฐานอะไรนะคะแต่ข้อสำคัญคือกฎหมายฉบับนี้ต้องการให้ผู้รวบรวมคนกลุ่มนี้ขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำตามมาตรฐานประกาศฉบับนี้ไว้นะคะว่าสิ่งที่ท่านจะต้องระบุชี้แจงชัดเจนใน GMP ฉบับนี้ก็คือว่าที่มาค่ะที่มาของตัววัตถุดิบที่ท่านจะเอาเข้าไปในโรงแพ็คของท่านนะคะที่มานั่นหมายความว่าตัวสินค้าที่ประหลาดฉบับประกาศฉบับนี้ต้องการอยากจะให้ช่วยกระทรวงสาธารณสุขอาจจะให้ช่วยเกษตรกรอันนี้ก็คือว่าต้องการให้เกษตรกรนั้นทำสินค้าที่ได้คุณภาพมีมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรมีมาตรฐานแล้วกระบวนการที่ผู้ซื้อสามารถที่จะไปซื้อสินค้าท่านเข้าไปในโรงแพ็คได้ทันทีเพราะว่ามีเอกสารรับรองแต่กรณีที่ไม่มีนะคะ
เขาก็สามารถส่งได้ค่ะแต่ต้องตรวจทุกล็อตนะคะสารเคมีทุกล็อตหรือใช้ second audit คือผู้ซื้อนะคะเป็นคนไปตรวจแหล่งผลิตอันนี้ก็สามารถทำได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ GMP รายละเอียด GMP ทั้ง6ข้อที่เขียนไว้ของสาธารณสุขนะคะเน้นในหมวดที่3หรือข้อ3กระบวนการผลิตสินค้านะคะเน้นข้อนี้เป็นข้อรุนแรงนะคะกรณีที่ท่านไม่มีแหล่งที่มาว่าได้รับการรับรองมาตรฐานแกะหรือมาตรฐานใดๆนะคะท่านจำเป็นจะต้องมีผลวิเคราะห์ตกค้างหรือมีการตรวจสอบโดยผู้ซื้อนะคะเป็นหลักอันนี้คือกติกาของข้อกำหนด386นะคะก็คงจะมีโอกาสที่จะรับใช้เกษตรกรหรือว่าผู้สนใจเพียงเท่านี้นะคะพอดีเวลาเป๊ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์ชวนบิดค่ะมีคำถามมาค่ะอาจารย์คำถามถามว่าเป็นสหกรณ์ที่มีสมาชิกหลากหลายชนิดของสินค้าเกษตรจะมีโอกาสในการเข้าสู่ตลาดบนอยากจะเข้าสู่ตลาดบนนะคะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรคะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมาตรฐานถ้าเผื่อเมื่อกี้ฟังติดตามที่ท่านพูดเมื่อกี้นะคะจะเห็นว่ากรณีที่เป็นกลุ่มเกษตรกรหรือว่าสหกรณ์ที่เมื่อกี้คำถามถามสามารถทำได้ค่ะการทำรับรองแบบกลุ่มนะคะซึ่งหมายความว่าเกษตรกรที่สนใจที่จะขอการรับรองแบบกลุ่มท่านต้องมีผู้จัดการมีข้อกำหนดที่กลุ่มตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวเกษตรกรเองจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับตัวมาตรฐานทุกคนจะต้องทำเหมือนกันนะคะให้ได้เหมือนกันที่สุดนะคะสินค้าที่มีความหลากหลายหรือไม่มีเหมือนกันก็สุดแล้วแต่ท่านลงทะเบียนค่ะนะคะถ้าต้องการขอการรับรองเมื่อไหร่ก็ลงทะเบียนนะคะเสร็จแล้วตัวเกษตรกรก็จะมีรหัสแปลงจำได้ไหมคะมีรหัสแปลงมีโค้ดของตัวเองเวลาท่านเก็บเกี่ยวผู้จัดการจะรู้นะคะว่าท่านเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่นะคะแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยส่งไปรวบรวมให้ใครบ้างนะคะตรงนี้มันจะมีเรคคอร์ดมีบันทึกที่มาที่ไปเพราะนั้นระบบของการทำแบบกลุ่มนี้ง่ายมันก็จะสามารถตรวจสอบที่มาของตัวสินค้าได้เช่นกันนะคะท่านสามารถที่จะตามสอบได้ว่ามาจากลูกไร่คนไหนเกษตรกรท่านใดนะคะขอบพระคุณค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์ดร.ชวนพิษอรุณรังสิกุลศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์ได้กรุณามาเล่านะคะว่าถ้าท่านอยากจะได้มาตรฐานไทยแก็บนะคะต้องมีขั้นตอนอะไรทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็พอดูขั้นตอนเสร็จแล้วนะคะอันไหนที่ท่านทำไปแล้วจดบันทึกค่ะเอามาเข้าในระบบบันทึกนะคะอันไหนที่ยังไม่ได้ทำนะคะก็มาดำเนินการนะคะปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานนั้นนะคะโดยหลักแล้วนะคะพวกมาตรฐานพวกนี้นะคะอย่างไทยแก็บเนี่ยค่ะก็พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยนะคะอันดับแรกคือความปลอดภัยต่อสุขภาพเลยนะคะสุขภาพของทั้งชาวสวนเองนะคะแล้วก็สุขภาพของผู้บริโภคด้วยนะคะเสร็จแล้วยังพูดถึงเรื่องการใช้แรงงานนะคะก็เป็นความปลอดภัยต่อสังคมค่ะไม่ให้มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายนะคะส่วนที่3ก็คือปลอดภัยกับโลกค่ะเพราะว่ามาตรฐานเนี้ยพูดถึงความยั่งยืนนะคะการใช้ทรัพยากรที่อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะลดการใช้สารเคมีมากที่สุดนะคะ